โอเคครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้เรามาต่อในพาร์ทที่5เลยนะครับสำหรับเกม Play for the God นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปต่อในบอสตัวที่5ตัวที่เราเห็นในพาร์ท4เอ้ยไม่ใช่ดิตัวที่เราเห็นในพาร์ท3ตอนแรกก็คือไอตัวที่มันบินได้อะปกติในเกมเขาให้เราไปตรงนี้แล้วนะแต่ว่าฝั่งนี้อ่ะมันยังเคลียร์ไม่หมดเลยเดี๋ยวผมขอไปเคลียร์ให้หมดเลยดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปฝั่งนู้น ทีเดียวเลยจบเลยไปโอเคมาเริ่มกันเลยเดี๋ยวตรงนี้เราไปได้ล่อนไปเลยแล้วกันนะจะได้รวดเร็วได้เจออย่างไวพูดอะไรวะเนี่ยพาร์ทที่แล้วเรามาเจอตัวนั้นมันอยู่แถวๆนี้นะเนี่ยผมไปซ่อมดาบมาแล้วนะไม่ได้ใช้ขวานใช้ไม้โง่ๆแล้วให้ผมเดานะผมน่าจะเขาให้จะทางน่าจะไปฝั่งเนี้ยพาร์ทที่แล้วเราไปฝั่งไหนวะนู่นเราเข้าถ้ำตรงนู้นไปแต่พาร์ทเนี้ยเรามาฝั่งนี้ดีกว่าเรามาเจอมันอยู่แถวๆนี้ค่อยๆไปเรื่อยๆเราต้องรีบ หิมะทำให้เราเดินช้าเลยโดดก็ได้ตกน้ำมันจะนึกว่าจะว่ายน้ำไม่เป็นหายเฮ้ยแผนที่ด้วยนี่ไงน่าจะอยู่ตรงนี้ตัวที่เราไปจัดการตัวแรกอยู่ฝั่งนี้ฮะก็แปลว่าอยู่ข้างหลังเราเหรอข้างหลังเราใช่ไหมเดี๋ยวนะขอผมขอดูแป๊บนึงถ้าเราหันนะอ๋อเมื่อกี้เราหันหน้ามาฝั่งนี้นึกว่าอยู่ฝั่งนู้นตรงที่เรามาขอโทษเสียงอะไรอ่ะได้ยินไหมผมได้ยินเสียงเหมือนผีสางนางไม้ใช่ไหมนี่อุ้ยเราตีได้เราได้อะไรวะเนี่ยไม่รู้อ่ะเก็บมาก่อนมันคืออะไรอ่ะเป็นผงอะไรสักอย่างหนึ่งโอเคของเราน่าจะพอแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยไปตรงเลยต้องยิงวะยิงนี่แหละเร็วกว่าโอเคตัวนกถ้าแต่เราจะจัดการมันยังไงวะเนี่ยมันบินได้อ่ะผมจะต้องสู้กันแบบที่สูงๆอะไรเงี้ยดูดิแต่แถวนี้มันมีพวกที่สปริงตัวเยอะมากอะที่อันยิงอันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรอะไม่รู้อะก็แปลว่าแถวนี้เขาต้องให้เราแบบสู้ในที่สูงๆอะไรแบบนี้มันมีสองทางอะเราจะไปทางไหนฝั่งนี้ก็ไปได้แต่ว่าฝั่งนี้มันมีสิ่งก่อสร้างเยอะกว่าผมเอาฝั่งนี้ดีกว่าเดี๋ยวถ้าฝั่งนี้ไม่ใช่เดี๋ยวเราก็เปลี่ยนมาฝั่งนี้บรรยากาศเริ่มเปลี่ยนพายุมันเริ่มแรงขึ้นพายุหิมะมาโอ้มันเป็นเหมือนกำแพงร่องหนอะนี่ไงข้างล่างนี้ก็มีถ้ำเดี๋ยวนะนี่ไงเสียงมันอยู่นี่ทุกคนผมว่าแล้วไอ้ข้างในตรงนั้นมันไม่ใช่มาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นดาบก่อนดาบไหนนะนี่ไงมาเลยโอเค
ฮึ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 ตายยากนะเนี่ยมันตายยากอ่ะยังไงแล้วฮึ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 มีบูเบอรี่ด้วยลิ้นพันกันแล้วตอนเนี้ยกินก่อนกินก่อนเมื่อกี้เลือดเราลดโอเคตรงนี้มีโน้ตนะเราเจอกับกลุ่มคนที่ป่วยพวกเขาเดินทางมาจากวิหารพร้อมกับกลิ่นความตายสิ่งที่พวกเขาพบเจอนั้นล้วนฟังดูเหลือเชื่อสิ่งที่ทักทอเส้นได้ที่มองเห็นชะตากรรมได้อย่างไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่มาจากต้นไม้โบราณนี่เป็นเรื่องไร้สาระการพูดพึมพำของพวกเขามันไม่สมเหตุสมผลเลยและเห็นได้ชัดว่าพวกเขาเป็นคนบ้าไปแล้วเราต้องรีบออกจากเกาะนี้ให้เร็วที่สุดพวกใครล่ะเหมือนจะพูดถึงพวกกลุ่มคนแล้วก็เหมือนจะขาดสติไปแล้วแบบนี้หรือเปล่านะเนื้อหมูด้วยเอาไหมเนื้อหมูเนี่ยอร่อยนะเอาดีกว่าขอเอาเนื้อก่อนนะได้หนังหมูนี่มันทำอะไรได้อะไม่รู้ว่าเก็บไปก่อนแล้วกันข้างในนี้แหละน่าจะเจอบอสโอเคพร้อมยังนี่คืออะไรเก็บไม่ได้แล้วฮะเหมือนเป็นลูกธนูอะไรสักอย่างหนึ่งนะเหมือนมันเดี๋ยวผมขอเอาพวกนี้ลูกธนูโล่งๆทิ้งก่อนอ๋อมันก็เหมือนกันปะมันเหมือนกันไหมทิ้งก่อนนะทำไมมันเก็บไม่ได้อ่ะมันเก็บไม่ได้มันเป็นธนูเลยอ่ะเดี๋ยวนะเหมือนมันต้องการนี่ไงมันเพื่อเอามายิงไอ้พวกลูกกลมนี่ลูกกลมนี้แน่นอนเลยอ่ะนั่นไงผมเจอละมันต้องใช้ธนูอีกอันนึงแน่นอนอ่ะเฮ้ยโอ้โหตกใจหมดคุยเอ้ยโอ้โหปึ๊บโอ้โหตกใจหมดเลยมาไงเนี่ยหึมายังไงหนุ่มโอ้ยโอเคธนูเราจะเอาธนูถ้าเรายิงแบบนี้ล่ะฮึบไม่ได้มั่วแล้วโอเคโอเคโอเคเข้าใจมันต้องใช้ลำแสงของไอ้ตัวนี้แฮ้มันยิงมาตรงนี้อ๋อโผล่มาก่อนลูกเย้แล้วก็ฝั่งนู้นอีกอันนึงโอเคยิงมาเย้เดี๋ยวขี้นึงมันเปิดแล้วเนี่ยว่ะตรงนี้เราก็เก็บไม่ได้เหมือนเดิมคืออะไรอ่ะกล่องสมบัติอย่าบอกนะว่าเป็นธนูไม่ใช่คืออะไรถุงมือเหรอเราใส่เลยแล้วกันใช่ไหมได้ไหมอ่ะเราใส่ยังไงอ่ะใส่แล้วใช่ปะงั้นเราใส่อันนี้อ๋อโอเคใส่ละถ้าใส่แล้วมันจะช่วยอะไรอ่ะเก็บลูกธนูนี้ได้ใช่ไหม ลองดูไม่ได้ครับไม่ได้เหมือนเดิมแล้วว่าใส่เพื่อต่อยหนักไหมเพ้อเจ้อน่ะหรือว่าไงไม่ใช่มันช่วยทำอะไรอ่ะเดี๋ยวผมล็อกขอดูแป๊บนึง
ถุงมืออัศวินป้องกันอย่างดีหนักแต่ใช้งานได้ดีเยี่ยมลดการวิ่งเร็วลบ -1 ประตูมาได้แค่นี้จริงเหรอเมื่อกี้เหมือนเห็นหรือว่ามันมีแค่นี้ไปต่อไม่ได้แล้วใช่ปะเนี่ยโอ้น่าจะใช่ข้างในนี้น่าจะไม่ใช่ครับโอเคออกไปคืนออกไปคืนน่าจะอยู่ฝั่งนี้ใช่ป่าววะว่าแต่มันอยู่ฝั่งไหนกันละเนี่ยฝั่งที่เราเห็นตอนแรกนั้นแน่นอนเลยอ่ะตรงนี้ใช่ไหมใช่นะเมื่อกี้เราเห็นทางตรงไหนวะหรือว่ามันต้องขึ้นตรงนี้โอ๊ยผมงงทางแล้วไปมั่วแล้วตอนเนี้ยตรงนี้น่าจะใช่แล้วยิงไปเลยแล้วกันโหอยู่ไหนเนี่ยเจ้านกเขาเรียกว่านกหรือว่าเรียกว่ามังกรวะเนี่ยได้ยินเสียงแล้วอยู่แถวๆนี้นี่ไงเสียงเอฟเฟคเริ่มมาแล้วเสียงซาวมาแล้วเอ้ยเสียงมีโอ้เอ้าเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวมันไม่ใช่ตัวนกมันตัวอะไรเนี่ยตัวนี้หรอไม่เฮ้ยผมหวังว่าจะเจอตัวนกแล้วเนี่ยชิบหายแล้วเรามาเจอตัวอะไรเนี่ยสวัสดีครับเขามีเหมือนมีคาถาเวทมนต์แบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปดูสวัสดีครับหุยโอ้โหเดี๋ยวต้องสู้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวขอคืนที่ขอไปก็ขอขึ้นที่สูงก่อนนะปึ๊บอ่ะปึ๊บหายแบบนี้ใช่ไหมอุ๊ยโอ้โหไม่ทันโอเคน่าจะแบบนี้นะขอยิงขึ้นก่อนโอ้โอ้โหโอ้โหแรงด้วยมันแรงซะด้วยอ่ะมันไม่เข้าจะทู่ยังไงวะเนี่ยไม่โอเคลองอุ้ยมันโอ้โหยังโดนอีกเราขึ้นที่สูงเลยดีกว่าวะปึ๊บเอาธนูไหมโอ้ผมจะตายอ่ะยาหมดแล้วยังไม่ถึงตัวใหญ่เลยเชะหายเดี๋ยวมันต้องมีทางสู้ดิมันสู้ไงวะฮึบอ่ะลองดูโอ้โหมันฟันได้ปะฟันได้ใช่ไหมมันฟันได้ฮึบที่ไหนอ่ะเฮ้ยฟันได้นี่ว่ะเดี๋ยวนี่ละโอเคปืนได้ละมันฟันได้ไอตัวนี้ใช่จริงเหรอเนี่ยถ้าเป็นตัวนี้คือกระจอกมากเลยนะมันมีแค่ที่เดียวให้เราดึงเดี๋ยวขอดึงก่อนอาจจะไม่ใช่
อุ้ยตายหรอกูตายตายปะเนี่ยยังปึ๊บอ่ะฟันก่อนฟันให้มันล้มอีกทีผมจะตายเดี๋ยวรีบเอาเลยอุ้ยฟันก่อนโอเคอ่ะฟันล้มล้มสักทีดิเออขอดึงก่อนขอดึงก่อนอีกทีนึงเพื่อนใจเย็นขอฆ่าก่อนนะเอ้ยโอ้โหสะบัดรัวๆขอก่อนนะขอก่อนอีกทีนึงเอ้ยตายโอ้อะไรดรอปเต็มเลยไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่นึกว่าบอสชิบหายมันมีตัวเป็นตัวแบบนี้ด้วยเหรอเราคิดเลือกก่อนนะว่าเราจะไปดีไหมหรือว่าไม่ไปโอเคน่าจะตรงนี้นะเพราะว่าทางมันใหญ่มากเลยทำมันใหญ่มากโอเคน่าจะตรงนี้นะโอเคมีแผนที่ให้เราด้วยนี่ไงมีที่ให้เราพร้อมไม่ใช่หรอใช่ไหมเดี๋ยวเราหันหน้าไปฝั่งนี้ฝั่งนี้โอเคน่าจะฝั่งนี้แหละแต่ตรงนี้ทำไมประตูมันใหญ่จังเลยอ่ะไม่รู้ว่าเดี๋ยวโดนไปก่อนตัวอีกละไอ้พวกนี้ปล่อยมันไปมันยิงมาแล้วมันยิงมาแล้วขอวิ่งไปเรื่อยๆแล้วกันทำไมมีที่นอนให้เราเยอะแยะจังเลยผิดที่เหรอเนี่ยโอ้ตรงนี้ก็คือต้องใช้ที่สปริงตัวเพื่อดีดเข้าไปใช่ไหมใช่โอ้เราขึ้นไปนู่นเลยถึงป่าววะเนี่ยถึงยูจะเย็นนะลูกตรงนี้อันตรายตรงนี้ก่อนเมื่อกี้ข้างบนตรงนี้โอเคโอเคนี่ไงเฮ้ยโอ้โหตกใจหมดเกือบแล้วเกือบแล้วปึ๊บปึ๊บนี่ไงตัวจริงมันอยู่นี่เจอแล้วเจ้าตัวพ่อทีนี้เราต้องมาคิดว่าเราจะจัดการมันยังไงครับจะบินมาฝั่งนี้ใช่ไหมได้เตรียมเดี๋ยวดูก่อนนะอ๋อโอเคตรงมือนี้น่าจะโดดข้ามไปได้โดดขึ้นบนตัวมันได้นะดูทรงอย่าลื่นนะตรงนี้บินรอบใช่ปะใช่จริงด้วยน่าจะตรงนี้นะมันลื่นโอเคเฮ้ยอย่าตกนะตรงนี้ต้องเริ่มใหม่ไกลเลยนะใช่ป่าววะขอขึ้นไปดูเลยแล้วกัน
ทำยังไงให้มันโดดขึ้นตัวมันได้คิดฮึบโอ้โหมันลื่นเดี๋ยวต้องยิงอ่ะโอเคขึ้นมาได้ละตอนนี้เราต้องดูองศากันมันบินมาตรงนี้โหเราจะจับมันทันเพราะว่าโอเคต้องลองเฮ้ยสูงมากพอแล้วเนี่ยฮึบอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวผมก่อตั้งหลักก่อนนะเผื่อพลาดมาต้องไกลมากแน่นอนอ่ะรอก่อนรอให้มันบินกลับมาคืนก่อนมันเป็นมังกรหรอปีกเหมือนมังกรเลยถ้าเราตกลงไปเราจะขึ้นมาตรงไหนวะเนี่ยคือทีเดียวต้องเอาให้ตรงอ่ะเอาหายไปแล้วโอเคมาแล้วยังตอนนี้ยังตอนนี้ละโดดทันปะวะฮึบเฮ้ยโอเคโอ้ยขึ้นมาได้ไงวะเนี่ยทีนี้เราต้องหาที่เราต้องดึงมันเฮ้ยจะเย็นพวกอยู่ตรงไหนเอ้ยตรงหางใช่ปะตรงหางเหมือนเห็นที่นึงนะตรงหางเหมือนเห็นอีกที่นึงโหอะไรวะโอ้ตรงหางเราไปยังไงวะเนี่ยโอเคเหมือนเฮ้ยเอาอันนี้มาเฮ้ยทันอยู่โอ้เกือบไม่ทันโอ้ยลมแรงเหลือเกินลมมันแรงเหลือเกินโอเคเห็นที่หนึ่งละค่อยไปนะลูกมันค่อยไปนะใจเย็นนะขอก่อนนะเฮ้ยโอเคเอาก่อนเลยเอ้ยโหเจ็บไหมเจ็บไหมล่ะเจ็บไหมเฮ้ยใจเย็นฮึบโหอีกรอบนึงอุ๊ยอู้หูกดเร็วไปกดเร็วไปเอาใหม่เอ้ยโอเคตรงนี้เสร็จเรียบร้อยต่อไปว่าแต่ต่อไปเราจะข้ามไปยังไงอะโอเคว่าแต่เราจะข้ามไปฝั่งนั้นยังไงอะเดี๋ยวนะชิบหายแล้วมันมีทางอยู่ใช่ไหมเนี่ยหรือต้องใช้นี่ไงต้องใช้จังหวะที่เราต้องวิ่งข้ามไปฝั่งนั้นตอนถ้าเราวิ่งไปลมมันจะไม่พัดหรอวะเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงนะเฮ้ยรอต้องกะจังหวะให้ดีอ่ะตรงไหนมีเชือกก็แปลว่าตรงนั้นน่ะมีที่ให้เราดึงนะโอ้ยเฮ้ยมันไม่ได้เอียงไปฝั่งนู้นมันเอียงมาฝั่งนี้โอ้ไม่โอ้สตามิน่าจะหมดแล้วเพื่อนชิบหายตกปะเนี่ยไม่ต้องมีตรงปีกอีกอันนึงนะข้างล่างท้องด้วยโอ้โหนี่ตรงนี้แหละตอนนี้ไปเฮ้ยสตามีหน้ากูหมดเพื่อนใจเย็นฮึบยิงไปชิบหายแล้วชิบหายแล้วเอื
โอ้ยโอ้ยขึ้นไงเนี่ยคืออะไรอ่ะทุกคนเฮ้ยมันจะบินมาโอ้โหโอเค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 เข้าใจเข้าใจเข้าใจเดี๋ยวขอกินแป๊บนึงยาจะหมดเลือดจะตายหมดแล้วนะหรือว่าอย่างนี้ลองวิธีสุดท้ายผมไม่รู้จะลองวิธีได้หรอกนะอ่ะพร้อมอุ้ยจริงด้วยจริงด้วยเราต้องยิงลงไม้หนูไหนไหนตายแล้วใช่ไหมเนี่ยต้องรีบต้องรีบหน่อยต้องรีบหน่อยขึ้นโอเคมันจะตื่นแล้วโอเคมันตื่นแต่ว่าเราจับตัวมันได้แล้วเฮ้ยพักสตามิน่าก่อนโอ้สตามิน่าเราเต็มแล้วนี่ว่าโอเคโอ้ยมันจะบินแล้วมันจะบินขึ้นแล้วไปแล้วอีกอันนึงอยู่ตรงไหนวะเหมือนตอนแรกมันเห็นอยู่ตรงปีกใช่ไหมตรงปีกโอเคเห็นละเฮ้ไปก่อนไปก่อนไปก่อนเอาตรงปีกก่อนแล้วกันนะไอ้ตรงท้องมันมีตรงท้องด้วยนะเมื่อกี้แล้วก็ตรงหัวไม่มีนะเอาตรงปีกก่อนตรงปีกมันง่ายตรงท้องไว้ที่หลังจริงปะเนี่ยไหนอ่ะต้องปีกไม่ใช่ตามิน่าจะหมดแล้วโอ้โหอะไรวะหาไม่เจอเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยาสตามิน่าหมดตกล่มตายสภาพทีนี้ต้องลงไปเลยเมื่อกี้เราขึ้นแบบผิดวิธีต้องเปิดตัวนี้ก่อนนะเฮ้ยดึงรอบนึงเฮ้ยอยู่ฟังไหนวะฝั่งนู้นโอ้โหมันยิงแล้วล่ะโอเคหลบได้หลบได้ทีนี้เรารู้วิธีสู้กับมันละเดี๋ยวผมต้องห่างจุดให้ครบก่อนว่ะตรงปีกมันไม่ใช่เมื่อกี้ผมไปแล้วมันไม่ใช่จริงหรอมันหลอกเราเหรอเอ้าติดอะไรวะมาแล้วโอ้ยโดนดึงเฮ้ไปทีนี้ก็ทำให้มันลงให้ได้เฮ้ยหลบก่อนมันแรงอ่ะโอ้โหยังโดนอีกอ่ะพี่ดูเฮ้ยเตรียมธนูให้พร้อมมาเล็งฮึยิงเหนื่อยตัวนี้เหนื่อยเฮ้ย
เอาหางก่อนเลยฮึบอ่ะโอ้โหมันตื่นเลยอ่ะมันตื่นแล้วโอเคเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่รอบนึงโอ้ยหนูจับดีๆโอ้โหสะบัดแรงมากสะบัดแรงมากมันจะบินแล้วโอ้ยโอ้โหไม่ได้เอาใหม่หนูแข็งใจไว้ฮึบเอ้ยรอบนึงโอเคใจเย็นใจเย็นใจเย็นเออรอบนึงเอ้ยเดี๋ยวนะผมขอสังเกตก่อนตรงไหนตรงใต้ท้องโอเคตรงนี้เหมือนเราต้องลงนะโอเคลงก่อนลงก่อนหาไม่เจออ่ะโอ้โหมันต้านลมอ่ะน่ารำคาญตายโอ้ยไม่โดนได้ไงเนี่ยฮึบอ่ะโอเคเฮ้ยไหนอยู่ไหนมาตัวนกบินขึ้นมาฮึบเอ้ยโอเคลงละทีนี้ต้องแบบหาจุดต่อไปให้เจอด่วนเลยตอนนี้วิ่งเลยตรงปีกตรงปีกขอไปดูตรงปีกใหม่อีกรอบนึงนะนี่ไงตรงปีกเอ้ยไม่ใช่เอ้ยนี่ไงเห็นไหมมันมีเชือกอ่ะไม่ใช่หรอมันหลอกเราได้ด้วยใช่ปะใช่ไหมนี่อ่ะมันไม่มีฮึบโอ้โหสะบัดแรงมากเฮ้ยเหมือนเจอใช่ไหมเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวปีนขึ้นไปก่อนเฮ้ยหน้าดูได้ไหมเนี่ยมันไม่มีชิบหายแล้วหนูเกาะไว้หนูโอเคน่าจะอยู่ใต้ผมเอาใต้ท้องก่อนแล้วกันใต้ท้องมีขนให้เราเกาะนี่ไงใต้ท้องมันยังเอาตรงนี้ก่อนเลยอีกอันหนึ่งค่อยว่ากันฮึบเอ้ยเฮ้ยอุ้ยโอ้โหจะได้อยู่แล้วเอาใหม่เอ้ยเอาอีกรอบนึงเอ้ยโอเคลงก่อนนะขอลงก่อนนะครับโอเคอันนึงอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนได้วะเดี๋ยวให้มันลงก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเดินหาแล้วกันอีกอันนึงน่าจะอยู่ตรงหัวใช่ไหมทุกตัวมันอยู่ตรงหัวหมดเลยอะตัวนี้น่าจะอยู่ตรงหัวเหมือนกันนะดูทรงเตรียมกระหนูให้พร้อมต้องห่างแล้วจัดการไปแล้วตรงคลองก็จัดการไปแล้วเดี๋ยวตรงไหนได้วะต้องปีกเหรอต้องปีกมันไม่เห็นอ่ะเดี๋ยวรอบนี้เราไปดูตรงหัวแล้วโอ้โหยากเลยตัวนี้หายากจริงถ้าไม่มี4ที่นี่คือแย่เลยนะแย่มากเลยนะมาสักทีเพื่อนโอเคอยู่ตรงหัวใช่ไหมตรงหัวคุ้นๆโอเคอ
โอ้โหเลือดเลือดผมเหลืองเลยอ่ะเหลืองอ่อยเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตรงหัววิ่งไปเร็วเร็วนี่มันกำลังหลับอยู่ตรงหัวหัวมันจมอ่ะจับไว้ก่อนโอเคลงก่อนลงก่อนโอ้ยมันสะบัดมันสะบัดมันสะบัดโอ้นี่ไงเจอแล้วอีกที่นึงอยู่ตรงปีกปีกซ้ายใช่ปะตรงนี้มันมีเชือกก็แปลว่าอยู่ตรงนี้ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวไปดูก่อนโอ้ยโอ้โหตอนมันบินอ่ะคือแบบต้านเยอะมากโอเคหนูใจเย็นนะอดทนไว้ลูกโอเคลง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 ปีกมันอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ดิอยู่ตรงนี้ฮึบใช่ไหมใช่ไหมอ่ะโอเคไปอีกนิดนึงไหนเชือกวะอยู่ข้างล่างอีกโอ้โหสตามิน่าจะหมดแล้วอ่ะชิบหายแล้วเดี๋ยวไม่เป็นไรถ้าสตามิน่าหมดไม่เป็นไรเดี๋ยวขอดูก่อนขอดูให้ชัดก่อนนี่ไงจริงด้วยโอเคเราได้พักสตามิน่าพร้อมเลยโอเคนั่นจะจุดสุดท้ายแล้วนะมีจุดที่4คือตายห่าตายโหงก็หมดเลยนะโอ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วฮึบอ่ะโอเคฮึบไปก่อนหนึ่งทีรอบหนึ่งอุ๊ยโอ้โหเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอ้โหสตามิน่าลดเยอะลดเร็วมากอยู่ยังนิ่งสิเพื่อนจะปลดแผลให้เอ้ยเฮ้ยทีเดียวนะขอแค่อีกทีเดียวเพื่อนใจเย็นเดี๋ยวก็หายเจ็บแล้วเพื่อนฮึบอ่าโอ้โหยังมีอีกที่หนึ่งโอเคน่าจะอยู่ปีกฝั่งนั้นล่ะอ่ะเราตอนนี้เราวิ่งไปได้วิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนเดินเดินเดินจับ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 เฮ้ยเรารีสตาร์ทไม่น่าไปด้วยเลยปึ๊บจับเดี๋ยวน่าจะอยู่ปลายฝั่งนู้นเลยเมื่อกี้ผมดูแค่ตรงกลางไงดูแค่ตรงนี้ไงไม่ได้คานไปดูฝั่งนู้นโอเคจริงๆแหละอีปีกไอ้ฝั่งนี้น่าจะปีกนี้แหละน่าจะครบแล้วแหละนั่นไงโอ้โหเมื่อกี้ผมดูแค่ตรงนี้ไงไม่ได้ไปสุดตรงนู้นเลยเฮ้ยโอ้ยนิดนึงนะตามไม่น่าจะหมดแล้วแข็งใจไว้เพื่อนแข็งใจไว้หนูอุ้ยโอ้โหจะพอปะเนี่ยสตามิน่าเราจะถึงแล้วใจเย็นอดทนไว้เฮ้ยโหได้อยู่มั้งได้อยู่แล้วมั้งอะเอ้ยโหได้ปะเนี่ยไม่น่าได้โอเคขอยืนก่อนนะโอเคโอเคพอละนี่น่าจะได้แล้วอีกรอบนึงอีกทีนึงอ๋ออีกแค่รอบนึงเท่านั้นเพื่อนอุ้ยไม่ให้วะไม่ให้วะเหมือนรู้เหมือนรู้อ่ะขออีกทีนึงนะในที่สุดก็ตายสักทีโอ้ my god บอสที่5
เอานี่ไงผมสงสัยตรงเนี้ยเวลามันจะเป็นกลายเป็นหินใช่ไหมทำไมทุกตัวต้องมองขึ้นฟ้าตลอดเลยอ่ะมันคืออะไรหรือเปล่านะผมไม่รู้อ่ะโอ้โหท่าสวยเลยเพื่อนนี่ไงโอ้โหท่ายังสวยเท่เลยท่าเนี้ยโอ้ในที่สุดโหยากเลยโดนนี้เมื่อกี้มาป่ายังใหญ่เลยอ่ะดูดิรู้สึกว่ามันใหญ่ขึ้นนะใช่ไหมอ่ะนั่นไงอย่าบอกนะว่าเป็นตัวนี้ด้วยออกมารักษาเราเหรเดี๋ยวน่าจะแบบตอนท้ายเดี๋ยวเราจะรู้ว่าหมาป่ามันคือใครกันแน่เฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมอยู่ข้างหลังเราอ๋อมันไม่ใช่นึกว่าจะมีบอสโผล่มาข้างหลังชิบหายเหลือ2ตัวสุดท้ายครับหรือ2ตัวสุดท้ายจะหมดแล้วฝั่งนู้นเลยอ่ะเหนื่อยเลยตอนนี้ตกลงโอเคในที่สุดแล้วก็สามารถฆ่าตัวที่5ได้แล้วโอ้โหถือว่าแบบเหนื่อยมากโอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็เรามาพักตรงนี้เลยแล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวพาร์ทหน้าจะเจอตัวอะไรมาเราติดตามชมกันต่อโอเคสำหรับพาร์ทนี้เรามาพักเบรกกันตรงนี้ก่อนสำหรับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เหมือนเดิมนะครับฝากด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปโอเคสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายจ้า See you again next time Goodbye ครับ